นอกเหนือจากเรื่องของเงิน 5,000 บาทนะคะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบในการเยียวยาผู้พิการค่ะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะก็จะมีการเยียวยาให้กับกลุ่มผู้พิการด้วยที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งสิ้นเนี่ย2ล้านคนค่ะสำหรับคนที่มีบัตรผู้พิการจะให้คนละ 1,000 บาทนะคะแล้วก็มีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้กับผู้ที่ถือบัตรผู้พิการอายุไม่เกิน18ปีจำนวน 120,000 คนจากเดิมเนี่ยอยู่ที่เดือนละ800บาทนะคะเป็น 1,000 บาทก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนเปิดเผยนะคะว่าครม.เนี่ยเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะคะจำนวน2ล้านคนคนละ 1,000 บาทค่ะซึ่งครม.ก็ยังคงเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้กับผู้ถือบัตรผู้พิการนะคะที่อายุไม่เกิน18ปีจำนวน 120,000 คนจากเดิมได้อยู่เดือนละ800บาทนะคะก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทเริ่ม1ตุลาคมนะคะมีเสียงของคุณรัชดาด้วยค่ะช่วยเหลือบรรเทาความยากลำบากของผู้พิการจะออกหรือยังนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาทที่จะจ่ายให้กับผู้พิการทุกคนที่มีบัตรผู้พิการจำนวน2ล้านคนเนี่ยจำนวน 1,000 บาท1ครั้งเนี่ยรับทราบแล้วก็อนุมัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอีกไม่กี่วันเงินก็จะไปสู่ผู้พิการทุกท่านอันนั้นคือสำหรับคนที่มีบัตรผู้พิการทุกคนนะคะแต่ว่ายังมีข่าวดีมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็ได้ของบประมาณเพิ่มเติมให้กับผู้พิการขอท้าความนิดนึงค่ะว่าเมื่อต้นปี28มกราคมเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะเพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทให้กับผู้พิการที่ถือบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการสังคมซึ่งถือว่าเป็นทั้งผู้พิการแล้วก็เป็นคนที่มีรายได้น้อยด้วยและเมื่อครั้งนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วซึ่งคนที่จะได้รับเบี้ยเพิ่มเนี่ยจาก800เป็น 1,000 เนี่ยมีจำนวนเงินประมาณ1ล้านคนนะคะเงินช่วยเหลือค่ะพอถามเรื่องของกลุ่มคนพิการนะคะที่ก็มีกลุ่มคนพิการเดินทางไปที่กระทรวงการคลังค่ะไปขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทถามว่าครม.เนี่ยได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้บ้างหรือไม่นะคะซึ่งนางสาวรัชดาก็บอกว่าเงินเยียวยาดังกล่าวเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนะคะเงินส่วนนี้เป็นเงินในการเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาทในช่วงของโควิด-19 จึงอยากจะขอให้ผู้พิการสบายใจเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของคนพิการได้แล้วก็ไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายของทางการคลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนเกินไปสถานะทางการเงินของผู้พิการซึ่งจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทนะคะแล้วก็มีรายได้น้อยมากเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่เดือนละ 4,326 บาทนะคะการปรับปรุงเบี้ยผู้พิการให้ตอบสนองกับความต้องการที่จำเป็นก็จะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ